พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีกล่าวถึงการระดมทุนด้วยเงินดิจิทัลหรือว่า ICO ว่าเป็นเรื่องใหม่ขอให้ผู้ที่สนใจจะลงทุนระมัดระวังให้มากและต้องศึกษาความเสี่ยงขณะที่รัฐบาลกําลังดาเนินการในด้านกฎหมายเพื่อกํากับดูแลผู้ประกอบธุรกิจด้านนี้ให้มีความโปรง่งใสตรวจสอบได้ไม่เป็นช่องว่างในการก่ออาชญากรรมและการทุจริตต่างๆดังนั้นขอให้ผู้ลงทุนไตร่ตรองให้รอบคอบรอกฎหมายที่จะออกมากำกับดูแลอย่างชัดเจนก่อนเพื่อป้องกันความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้น เรื่องประเด็นการระดมทุนด้วยเงินดิจิตอลหรือ ICO เป็นเรื่องใหม่ขอให้ผู้สนใจจะไปลงทุนต้องระมัดระวังให้มากนะครับต้องศึกษาให้ดีถึงความเสี่ยงที่จะตามมาด้วยเพราะรัฐบาลกําลังดาเนินการในด้านกฎหมายเพราะเป็นเรื่องใหม่ของบ้านเรานะครับเพื่อที่จะสามารถกํากับดูแลผู้ประกอบธุรกิจด,ด้านนี้ให้มีความโปรง่งใสตรวจสอบได้ไม่เป็นช่องว่างในการก่ออาชญากรรมและการชุดิตต่างๆผมขอให้ติดตามในเรื่องนี้นะครับให้ชัดเจนก่อน อย่าเพิ่งผีรามเห็นแก่ประโยชน์ที่จะได้รับโดยที่ยังไม่ศึกษาให้ดีนะครับเรายังไม่มีกนฎนหมายออกมากัับดูแลอย่างชัดเจนเพราะกำลังทําอยู่นะครับผมก็ไม่อยากเกิดความเสียหายตั้งแต่บัดน,นี้กับนักลงทุนและประชาชนไม่อยากให้หนี้เป็นสินหรือต้องสูญเสียทรัพย์สินไปโดยไม่ได้ไต,ต่ตรองให้รอบครอบก่อนนะครับ